สวัสดีค่ะพบกับอิงและรายการดอกไม้ใต้หมอนรายการที่จะพาน้องๆไปทำความดีในทุกรูปแบบค่ะและรูปแบบหนึ่งของการทำความดีนะคะก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักคนใกล้ตัวหรือแม้แต่คนในครอบครัวค่ะและน้องที่จะมาปฏิบัติการทำความดีในวันนี้ก็คือน้องแพรวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแพรวนภาค่ะชื่อเล่นชื่อแพรวค่ะเรียนอยู่ชั้นป.1 6ขวบค่ะวันนี้น้องแพรวไม่ได้มาคนเดียวนะครับน้องคนนี้ก็มาด้วยแทนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพานภาชื่อเล่นชื่อพาวอายุ6ขวบเราเป็นฝาแฝดกันค่ะแพรวเขาเกิดก่อน1นาทีค่ะเพราะว่าคุณหมอขวักเขาออกมาก่อนนิสัยเขาจะไม่เหมือนกันเองโดยธรรมชาติของเขาเองคนนึงจะหวานกว่าคนนึงจะห้าวกว่าค่ะแพรวเขาจะนิสัยหวานกว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเขาจะชอบสีชมพูทุกอย่างแล้วเขาก็จะแบบยิงๆจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแต่น้องพราวเนี่ยเขาจะห้าวกว่าแล้วเขาก็จะยอมพี่อะไรเขาก็จะยอมพี่โดยที่ว่าเราไม่ได้ไปสอนเขาเลยนะคะแต่ว่าเขายอมเองเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้พี่แพรวเสียใจทั้งน้องแพรวและน้องพราวมีความสนใจในงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์เป็นอย่างมากครับหนูวาดรูปบนกระดาษแล้วก็ตัดออกมาระบายสีแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็เอามาแปะบนกระดาษแข็งแล้วเอาชื่อมาพันนะคะอันนี้เคยห้องรับแขกตอนนี้แม่ดูละครอยู่แล้วแม่ก็ลืมปิดแล้วแม่ก็มาวาดรูปมีช้างม้าแล้วก็กวางค่ะแล้วก็ช้างอีกตัวนึงแล้วก็ยีราฟค่ะนี่หมีหลุดเอ้าหมีหลุดก็พาวก็ต้องทาเกาดิเนี่ยมาอย่างนี้มันหล่นอยู่ดิอ่ะแล้วก็ส่งเสริมด้วยการที่ว่าเขาชอบวาดก็ไปซื้อหนังสือไอสอนวาดการ์ตูนมาแล้วก็มาตั้งให้เขาเพราะมีความรู้สึกว่าเราสอนลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาสื่อหาคนที่จะมาสอนเขาได้ก็ส่งเสริมทำอะไรแล้วดีมีความสุขทำไปน้องแพรวกับน้องพาวรู้หรือเปล่าว่าการทำความดีคืออะไรรู้เปล่าการทำความดีการช่วยพ่อแม่ทำการบ้านพ่อแม่มีการบ้านทำงานช่วยอาหารปลาช่วยคนชราข้ามถนนช่วยเก็บขยะบริเวณโรงเรียนแล้วน้องแพรวกับน้องพาวรู้สึกไงเวลาทำความดีรู้สึกดีค่ะน้องพราวภูมิใจแล้วถ้าเกิดพี่อิงจะชวนน้องพราวกับน้องพราวไปทำความดีน้องพราวกับน้องพราวอยากทำความดีอะไรคะอยากหนูอยากช่วยหนูอยากช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านมันหนูไม่เคยทำแล้วมันแปลกๆดีอ่ะก็รู้สึกดีใจในแง่ที่ว่ามันเป็นการความอยากของเขาเองที่เขาอยากจะทำอะไรขึ้นมาใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆว่าเขาอยากทำตรงนี้ภารกิจการทำความดีของน้องแพรวและน้องพราวในวันนี้จะว่ายากก็ไม่ใช่แต่จะว่าง่ายก็ไม่เชิงนะคะว่าทั้งสองคนค่ะตกลงใจกันช่วยทำงานบ้านค่ะโดยมีคุณแม่นะคะเป็นผู้ฝึกสอนคอยชี้แนะให้ค่ะในชื่อตอนแม่บ้านมือใหม่ค่ะตอนนี้นะคะอิงก็อยู่ที่หน้าห้องนอนของน้องแพรวแล้วก็น้องแพรวแล้วค่ะตอนนี้ก็7 โมงกว่าแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าปกติเนี่ยน้องก็จะตื่นเวลานี้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าภารกิจด่านแรกของน้องทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะตื่นหรือยังคะเด็กๆตื่นแล้วพี่ขอเปิดไฟหน่อยนะอ๋อฝันดีกันไหมคะเนี่ยเมื่อคืนเราไม่ได้ฝันหรอหนูสองคนตื่นแล้วปกติทำอะไรกันก่อนคะตื่นมาแปรงฟันค่ะแปรงฟันเหรอพร้อมจะแปรงฟันยังเดี๋ยวพิงตามไปดูนะเอาละค่ะอิงว่าเดี๋ยวตอนนี้เราปล่อยน้องแพรวแล้วก็น้องพราวเนี่ยไปทำภารกิจส่วนตัวกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเขาจะทำอะไรกันต่อไปนะคะ
ันก่อนทำไมเราต้องแปรงฟันนะคะมันจะได้ไม่ผุค่ะแปรงฟันเสร็จก็เริ่มภารกิจแรกกันเลยครับปกติหนูสองคนเก็บที่นอนหรือเปล่าคะไม่ไม่เก็บหรอคือพี่เก็บให้ครับมีพี่เล็กแต่วันนี้พี่เดียวไปกลับบ้านแล้วค่ะอ๋อแล้วทำยังไงอะทีเนี้ยเก็บที่นอนเองเก็บเองเหรอไหนสาธิตให้พี่อิงดูหน่อยได้ไหมคะว่าเก็บที่นอนเองต้องเก็บยังไงบ้างงั้นวันนี้ก็โชว์ฝีมือเองเลยครับแทนน้องพราวเป็นซีเรียลใส่นมครับกินเสร็จแล้วก็เก็บโต๊ะล้างเองด้วยนะคะเยอะแต่กินเร็วล้างจานแค่นี้สบายอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่เคยแต่ว่าตอนนั้นพี่เลี้ยงหนูบอกว่าชวนบอกว่าล้างจานไหมหนูก็เลยลองอ่ะครั้งเดียว พี่แพลกับพี่เลี้ยงหนูค่ะเขาบอกว่าเอาฟองน้ำมาจุ่มฟองสบู่แล้วก็เอามาถูแล้วถ้าเกิดเราจะถูจานหรืออะไรที่มันเป็นพลาสติกอะค่ะให้ใช้สีเหลืองแล้วโลหะให้ใช้สีเขียวค่ะสะอาดหรือยังครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เราทำอะไรเสร็จไปแล้วนะกินข้าวแล้วก็อะไรอีกล้างจานแล้วต่อไปต้องทำอะไรต่อค่ะอาบน้ำต่อไปก็อาบน้ำครับไหวป่ะไหวให้แม่เข้าไปได้ไหมไ
กตินี่น้องแพรวกับน้องพราวเขาอาบน้ำกันเองป่ะคะคุณแม่คือมีพี่เลี้ยงค่ะแล้วพี่เลี้ยงเขาจะอาบให้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณแม่จะฝึกลูกก็คือให้เขาอาบเองแต่ว่าคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนเข้าไปแล้วก็เปิดน้ำฝักบัวลาดตัวให้วันนี้เป็นหนแรกเลยที่ไม่เข้าไปด้วยเลยอ๋อค่ะแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงโอ้โหค่อนข้างชุลมุนเหมือนกันนะคะไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างเสร็จยังคะลูกเสร็จแล้วค่ะออกมาเร็วๆเร็วโอ้ยเก่งลูกเห็นตัวออกมาเลยเยี่ยมมากทาครีมไหมยังคะทาครีมโอ้ยเยี่ยมมากสุดยอดคุณปัดยังไงเนาะปัดให้มันอยู่ที่เดิมหรือเปล่าปัดให้มันลงมาถูกต้องเก่งมากภารกิจต่อไปทำความสะอาดบ้านครับในช่วงเวลานี้เองที่การทำความสะอาดบ้านจะต้องหยุดชะงักลงครับไหวปะเป็นไงล่ะแม่บอกแล้วงานบ้านไม่ใช่ง่ายๆดูเหมือนง่ายใช่ไหมใช่ไหมคะไหวไหมสู้หน่อยนะแม่กับพี่นี่ทำทุกวันทำทุกวันทุกวันปฏิบัติภารกิจไปได้สักพักหนึ่งนะคะตอนนี้น้องพราวเนี่ยพลังเริ่มหมดแล้วค่ะเลยขอพักแป๊บนึงก่อนนะคะน้องแพรวค่ะก็เลยอาสาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยดูดฝุ่นแทนน้องพราวก่อนเลยหายเหนื่อยจากการทำความสะอาดบ้านแล้วภารกิจทีเด็ดรออยู่ครับคนหนึ่งนั่งนี่ตอนนี้นะคะก็มาถึงภารกิจการซักผ้าแล้วค่ะซึ่งน้องแพรวกับน้องพราวนะคะก็ไม่เคยซักผ้ามาก่อนเลยแต่ก็ได้คุณแม่นะคะเป็นเทรนเนอร์ค่ะช่วยสอนการซักผ้าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าการซักผ้านี่จะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะน้องสองคนเนี่ยก็เริ่มจะเหนื่อยแล้วค่ะไปไปไหนคนนึงนะอยู่ข้างในสบายดีไหมคุณแม่สบายดีคะสบายดีกระโปรงฉันเปียกไปหมดแล้วบอกจริงจริงฉันไม่ชอบซักผ้าเลยฮะเพราะว่ากระโปรงฉันเปียกไปหมดไม่น่าซักเลยโหแม่นนะเนี่ยฉันแต่ในความเหนื่อยก็มีความสนุกอยู่ครับเครื่องซักผ้าไงฮะใช่แล้วค่ะแม่เท่
เปียกหมดเลยค่ะทั้งเสื้อแล้วก็กระโปรงค่ะก็สนุกแต่ว่ามันเปียกมากเลยค่ะทั้งกางเกงทั้งเสื้อเหนื่อยไหมเหมือนกับเล่นสงกรานต์มาเลยค่ะสงสัยพ่อก็สงกรานต์ไม่ต้องเล่นสงกรานต์มั้งตากค่ะตากไหวค่ะอย่าได้รอช้าลงมือเลยครับไอ้มันยาวเกินไปหรือเปล่าตากได้ไหมคะตากได้โอ้เก่งจังเลยจับผ้าให้มันตรงๆสิลูกเหมือนหนูใส่กางเกงอะกางเกงกางเกงอุ้ยกางเกงมันเบี้ยวอยู่นะเห็นไหมคะจริงๆนะตากผ้าที่ถูกวิธีนะถ้าเสื้อผ้าต้องกลับข้างในออกเพราะเวลาโดนแดดอะผ้ามันจะได้สีสดอยู่ถ้าหนูเอาด้านนอกออกเวลาแดดจัดๆผ้ามันก็สีซีดเสร็จแล้วเวลาตากผ้าสีให้เอาด้านในออกมาข้างนอกแล้วค่อยตากอะค่ะสีจะได้ไม่หายค่ะหนูไม่รู้ว่าอันไหนมันคือข้างในอันไหนมันคือข้างนอกงงแล้วเนี่ยโดนเอ้าไม่บอกว่าพับอยู่ถึงจะเป็นมือใหม่แต่ก็ตากผ้าได้เรียบร้อยสวยงามมากเลยครับน้องพราวโอ้โหชื่นชมสิ่งที่คิดอยู่ในใจว่าคือลูกคงซักผ้าไม่สำเร็จแต่เขาก็ทำได้ยอมถึงขนาดที่ว่าไปตากผ้าทำอะไรจนเสร็จเรียบร้อยก็เหนือความคาดหมายและอีกหนึ่งภารกิจส่งท้ายของวันนี้ก็คือเดี๋ยววันนี้จะให้ขัดรองเท้าให้พ่อด้วยได้ไหมคะได้ค่ะแค่แตะน้ำยาสองข้างให้มันเปียกๆให้ทั่วนะแล้วเดี๋ยวรอแป๊บ